ค่ะสวัสดีค่ะก็มาต่อกันเลยเนาะเมื่อกี้เราได้ไปแล้ว5ข้อนะคะทีนี้ข้อที่6นะคะข้อที่6ให้เรานึกถึงบุคคลที่เรานะคะบุคคลที่เราเคารพนะคะคือเป็นบุคคลที่เคยช่วยเหลือเรานะคะในเวลาที่เราลําบากนะคะแต่เป็นบุคคลที่แบบคือเป็นบุคคลที่เราแบบคือเราไม่รู้จักนะคะหรือว่าบุคคลที่เราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นหนังสือที่เราเคยอ่านนะคะที่ทำให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันทำให้เราเกิดความคิดที่ดีนะคะเกิด power เกิดแบบว่าเกิดพลังที่ดีนะคะก็คือให้เราเขียนนะคะให้เราเขียนขอบคุณสิ่งเหล่านั้นลงไปนะคะให้เราเขียนขอบคุณสมุดหนังสือบุคคลต่างๆที่แบบคืออาจจะเป็นคือเป็นคนที่เราไม่รู้จักแต่เขาทำให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึกมีพลังนะคะให้เราเขียนขอบคุณสิ่งเหล่านั้นลงไปในสมุดไดอารี่ของเรานะคะอ่ะทีนี้ข้อที่7นะคะข้อที่7ให้เราเขียนถึงข้อดีของเรานะคะว่าตัวเราเนี้ยมีข้อดีอะไรนะคะคือความสามารถต่างๆที่เราคิดว่าเรามีความสามารถคือเป็นสกิลของเราต่างๆให้เราเขียนลงไปให้ละเอียดค่ะว่าเราเก่งเรื่องอะไรบ้างบางคนนะคะบางคนไม่ได้นึกถึงตรงจุดนี้จริงๆตัวเองเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีศักยภาพมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นให้เราลองนึกถึงจุดตรงนี้ดีๆค่ะแล้วก็ให้เราเขียนลงไปในสมุดไดอารี่ของเราว่าข้อดีของเราความสามารถของเราที่เรามีคืออะไรนะคะอ่ะต่อไปข้อที่8ทีนี้เรามาดูข้อด้อยบ้างเรามาสำรวจตัวเองบ้างนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีข้อด้อยอะไรมีจุดไหนที่เราคิดว่ามันเป็นจุดบกพร่องกับให้กับตัวเราเองนะคะคือเราลองถามใครก็ได้ค่ะเราลองถามเพื่อนก็ได้ถามใครก็ได้ว่าเพื่อนสนิทหรือใครก็ตามนะคะเขียนคือถามว่าคือเราคุณมองเรายังไงเหมือนประมาณว่าเราหากระจกสะท้อนให้กับตัวเองนะคะว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรมีข้อด้อยอะไรนะคะก็คือพอเรารู้แล้วนะคะก็คือให้เราเขียนข้อด้อยจุดตรงเนี้ยลงไปในสมุดของเราเหมือนเดิมนะคะข้อต่อไปเขียนถึงสิ่งต่างๆนะคะที่เราอยากจะเปลี่ยนทุกอย่างทุก area ทุกพื้นที่ทุกเรื่องที่เราอยากเปลี่ยนตัวเองนะคะอยากเปลี่ยนทุกพื้นที่ในชีวิตของเราก็คือ1ครอบครัว2ในเรื่องของความรักนะคะ3ในเรื่องของหน้าที่การงานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายสิ่งต่างๆนะคะเพื่อนสังคมนะคะข้อ5ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะว่าคือทุกคนนะคะจริงๆทุกคนมีความฝันในเรื่องของการแบบคืออยากท่องเที่ยวอยากท่องเที่ยวทั่วโลกอะถ้าเป็นไปได้โฟเชื่อแน่นอนว่าทุกคนมีความฝันคืออยากจะท่องเที่ยวให้เราเขียนลงไปนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยว6ก็คือในเรื่องของเป้าหมายในอนาคตนะคะว่าเรามองอนาคตของเราเคยถามตัวเองไหมคะว่าทุกวันนี้ที่เราตื่นเช้ามาไปทำงานฝ่าฟันกับรถติดควันพิษต่างๆผู้คนมากมายคือขึ้นรถเมล์แออัดเนี่ยคือเราเคยมองแล้วก็จินตนาการภาพตัวเองภาพชีวิตตัวเองใน 5-10 ปีข้างหน้าไหมคะว่าคุณเคยมอง 5-10 ปีข้างหน้าไหมว่าคุณจะเอาตัวคุณเองไปวางไว้ตรงไหนชีวิตคุณจะเป็นยังไงในอีก 5-10 ปีข้างหน้าคือให้เรานึกถึงจุดตรงนี้แล้วก็ให้เราเขียนมันลงไปค่ะว่าเรามองชีวิตตัวเราเนี่ยใน 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยยังไง เราวาดภาพชีวิตตัวเองใน 5-10 ปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างให้เราเขียนลงไปในสมุดไดอารี่ชีวิตของเรานะคะแล้วข้อที่7ถึงที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะปรับปรุงทำให้เราเป็นคนสุขภาพดีแบบไหนยังไงเรามีเป้าหมายการออกกำลังกายการแบบคือจะอยากจะปรับตัวเองมาเป็นคนที่แบบว่าเฮลตี้คือฉันจะเปลี่ยนมากินอาหารเฮลตี้ฉันจะเปลี่ยนมากินอาหารเพื่อสุขภาพนะคะให้เราเขียนลงไปในสมุดเขียนทุกอย่างนะคะว่าเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นคนที่รักษาสุขภาพนะคะอยากมีสุขภาพดีนะคะฉันจะเริ่มเป็นคนที่ทานอาหารเพื่อสุขภาพออกกำลังกายนะคะมี power นะคะคือสิ่งเหล่านี้ค่ะคือให้เราจดลงไปในสมุดไดอารี่เล่มนี้นะคะต่อไปข้อที่8ก็คือลืมไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการวางแผนการเงินความมั่นคงเรื่องของทรัพย์สินว่าคือ
อนาคตของเรานะคะเราอยากจะมีเราวางแผนการเงินไว้ยังไงนะคะเราวางแผนการเงินสำหรับวันนี้นะคะสำหรับอีก5-10 ปีข้างหน้าหรือว่าในอนาคตของเรานะคะว่าเราวางแผนการเงินยังไงมีการวางแผนการใช้เงินไหมนะคะเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆคุณเคยคำนวณไหมคะว่าในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยคุณมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วอีก5-10 ปีข้างหน้าคุณจะเก็บเท่าไหร่นะคะคุณจะมีการลงทุนเกี่ยวกับชีวิตยังไงนะคะลงทุนอะไรต่างๆเพื่อที่แบบว่าพูดง่ายๆว่าเราอยากจะหลุดจากกรอบตรงนี้ไหมคะกรอบการเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือการที่แบบคือเราต้องมาเป็นลูกจ้างนะคะคือเราเคยคิดไหมว่าในอีก5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะแบบคือมีกิจการเป็นของตัวเองเราอยากจะมีอะไรทำเป็นของตัวเองคืออยากจะเขาเรียกว่าคุณต้องขนขวายคุณเคยขนขวายคุณอยากจะมีฟรีดอมไหมคะฟรีดอมคือแบบอยากทำอะไรก็ได้คือเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่า financial freedom คือมีอิสระทางด้านการเงินมีอิสระภาพในชีวิตก็คือสามารถท่องเที่ยวสามารถแบบคือทำอะไรก็ได้ตามใจต้องการคือนั่นคือความสุขที่แท้จริงที่เราอยากจะมีที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเนี่ยแหละค่ะคือแบบคือสิ่งเหล่านี้ค่ะพอเราได้ตามลิสต์ที่เราเขียนลงมาทั้งหมดนะคะถ้าคุณทำตามที่โฟนแนะนำนะคะทำเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปแล้วหลังจากนั้นนะคะอะไรที่เราจะต้องทำก็คือเริ่มลงมือทำก็คือตั้งเป้าหมายนะคะพอเราได้ลิสต์ทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะมาตั้งเป้าหมายกันตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเราจะลงมือทำพอลงมือทำเสร็จคุณก็ต้องมีการบันทึกความเปลี่ยนแปลงนะคะในการทำตามแพลนชีวิตของคุณเขาเรียกว่า life changing plan ก็คือแพลนการเปลี่ยนแปลงชีวิตคืออันนี้ละค่ะมันเป็นสิ่งที่โฟมันเป็นสิ่งที่โฟทำแล้วสิ่งที่มันทำให้โฟจุดประกายในการลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือโฟมีหนังสือดีค่ะเรียกว่า The Secret แต่พอดีว่าคือโฟไม่ได้เอามาที่เบลเยียมด้วยคือหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตโฟนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้สตอรี่ต่อไปนะคะในท็อปปิกหน้าในคลิปหน้านะคะโฟจะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการว่าแล้วเราจะเริ่มการตั้งเป้าหมายยังไงมันมีการตั้งเป้าหมายรายเดือนมันมีการลิสต์to do list คือทำรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็หรือว่ามีคอมเมนต์อะไรนะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์ลงมาได้ชอบไม่ชอบยังไงนะคะเพราะว่าโฟอยากรู้ว่าคือฟีดแบ็กเนี่ยก็คือแบบมีคนสนใจในท็อปิกนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะโฟจะได้พูดต่อแต่ถ้าแบบไม่มีใครสนใจนะคะโฟก็จะเศร้าแล้วก็จะเลิกพูดไปแล้วก็กลับมาพูดเรื่องเนี้ยฝรั่งเหมือนเดิมโอเคเนาะจริงๆโฟก็อยากให้มาบอกว่าคือชาแนลของโฟมันมีแบบคือหลายๆท็อปิกอะไรเงี้ยคือแบบคือชีวิตมันไม่ได้มีแค่การหาสามีฝรั่งเข้าใจไหมคะโอเคเนาะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์มอยกันต่อนะคะเนาะเรื่องของการตั้งเป้าหมายว่าเราจะตั้งเป้ายังไงจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้โฟขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมายแล้วก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่